วันนี้นะฮะเราจะมาเป็นไอเดียแล้วกันนะว่าถ้าคุณมีโต๊ะไซส์ขนาดที่เนี่ยอย่างตอนนี้120x60นะฮะมันแน่นใช่ไหมคุณคิดสภาพว่าถ้าเราจะวางจอ2จอลงไปอ่ะขนาด24นิ้วเป็นต้นไปนะหรือว่าจะเป็น27นิ้วเนี่ยมันก็จะแน่นใช่ไหมแล้วก็การที่คุณมีขาตั้งเนี่ยปึ้งเรียบร้อยเนี่ยคุณจะไม่สามารถวางพวกแบบคีย์บอร์ดเมาส์อะไรได้เพิ่มเลยนะทีนี้เนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการที่เราต้องติดมอนิเตอร์อาร์มมันจะช่วยให้พื้นที่ตรงนี้ของเรากว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเราได้สเปซตรงนี้คือแล้วก็ตรงอื่นก็วางของได้นะซ้ายขวานู่นนี่อะไรวางของได้เพิ่มเติมนะเดี๋ยววันนี้พาไปดูครับว่าติดจอแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพยังไงโอเคอันนี้ผมเตรียมจอไว้แล้วนะคือผมมันจะมาเซตโต๊ะนี้อยู่แล้วนี่นี่นะฮะจอนี้ก็ใส่ง่ายนะครับเพราะว่าแขนจับจองเรานะครับมีระบบ Quick Release นะครับนี่ผมหันให้ดูข้างหลังนะฮะนี่ Quick Release ตรงนี้ปลดล็อกได้เห็นปะดึงขึ้นดึงออกปึ๊บล็อกจบไปไงอีซี่ป่ะแขนจับจอแบบใช้งานง่ายสุดนะครับคิดว่าใครเนี่ยน่าจะเจอเพนพอยที่แบบว่าใช้แขนจับจอที่มันแบบคุณต้องยกจอค้างไว้แล้วก็ต้องมาไขข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานยากใช่ไหมอันนี้ก็ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นจอขนาด24นิ้ว2จอนะน่าจะพอดีแล้วนะสำหรับคนที่ใช้2จอแบบวางแบบข้างๆกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่จะสามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้ฮะถ้าคนที่ใช้2จอเป็นไงผมลองไกด์ให้ดูนะครับว่าถ้าคุณไม่มีแขนจับจอเนี่ยตรงนี้คุณจะเสียเป็นขาตั้งจอแล้วนะ2จุดหรือถ้ามันต่ำไปเนี่ยซึ่งแขนจับจอที่ราคาจะไม่ได้สูงมากนะครับมันจะไม่สามารถปรับขึ้นลงได้ใช่ไหมก็ทำให้คุณต้องเอาสมุดหนังสือมาวางเป็นกองอย่างนี้ปึ้งอย่างนี้สูงขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเสียพื้นที่ตรงนี้แบบมหาศาลทิ้งไปเลยอะทำอะไรไม่ได้นะฮะซึ่งการที่คุณใช้แขนจับจอ2จอเนี่ยก็ทำให้คุณแบบวางฟิกเกอร์หรือว่าวางของแต่งโต๊ะอื่นๆได้นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปป้ายยาไอเทมแต่งโต๊ะคอมไปแล้วนะก็ลองไปหาดูได้นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้สำหรับจอไซส์24นิ้วนะครับตอนนี้ก็สามารถวางเดสแมทแผ่นรองเมาส์นะครับแล้วก็วางคีย์บอร์ดรองเมาส์ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าถ้าคุณใช้2จอแล้วคุณต่อแล็ปท็อป MacBook อะไรเงี้ยก็สามารถวางได้เลยเห็นปะเนี่ยมีสเปซให้คุณแบบใช้งานเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าโน้ตหน่อยนะฮะการทำงานจอแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาองศาที่คุณจ้องหน้าตรงๆเนี่ยมันจะแบบมองไปตรงเส้นนี้นะฮะมันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะฮะเดี๋ยวผมมาพามาดูดีกว่าถ้าเป็นเซตอัพผมนะที่ผมใช้ประจำนะผมจะใช้แบบนี้ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเปิดพวกแบบบรีฟงานแชทออฟฟิศอะไรเงี้ยไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าเปิดอะไรที่ไม่ค่อยสำคัญอ่ะแล้วก็ตอนนี้นั่งทำงานนะครับแบบนี้มันทำให้เราแบบหันไปมองได้เลยสะดวกกว่าแล้วเราก็จะมีจอกลางที่ไว้แบบโฟกัสได้นะครับหรือว่าถ้าใครอาจจะไม่ถนัดก็จะเอาจอเดลต้าเนี้ยอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เนี่ยข้างล่างผมก็ยังมีสเปซทำได้อยู่นะอ๋อที่สำคัญคุณสังเกตไหมถ้าคุณไม่ใช่แขนจับจออ่ะคุณจะไม่สามารถหมุนจอไปแนวตั้งแบบนี้ได้นะนี่เป็นอีกข้อดีนึงนะครับสำหรับแขนจับจอที่ช่วยเปิดองศาใหม่ๆแล้วก็ปลดล็อกการใช้งานจอของเราได้มหาศาลเลยนะครับอย่างนึงครับที่ดีนะผมว่าแขนจับจอที่เขาไม่ค่อยพูดกันนะครับในเรื่องของการเก็บสายไฟนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บสายไฟได้นั่นเองนะครับเปิดออกมาแล้วสายไฟลอดเข้าไปข้างในพอที่เราลอดสายไฟลงมาเสร็จเราก็หย่อนลงไปใต้โต๊ะนั่นเองนะครับก็สะดวกแล้วก็โต๊ะของเราดูคลีนมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับ EP นี้นะฮะเราจะพามาป้ายยาแขนจับจอนะครับการจัดสายไฟเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่ EP ต่อไปไปดูได้ครับ